คือบรรยากาศของ3 SCG Stadium หลังจากที่จบเกมการแข่งขันนัดสุดท้ายประจำฤดูกาล2013ระหว่างกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดกับนกใหญ่พิฆาตชัยนาท FC นะครับภาพที่เคยชินแล้วก็คุ้นตาก็คือนักเตะสตาฟโค้ชและผู้บริหารจะมายืนฟังเพลงแชมเปี้ยนเมืองทองทางฝั่งยามาฮ่าอุลตร้าสแตนนะครับก็สโมสร SCG เมืองทองแต่ของเรามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่ากองเชียร์ที่น่ารักของเรานี่แหละครับอย่างที่พี่เป้เคยกล่าวเอาไว้ว่าสโมสรกิเลนพยองนั้นมีความยอดเยี่ยมเหนือกว่าสโมสรอื่นๆก็คือกองเชียร์ที่พร้อมจะซัพพอร์ตสโมสรและยืนเคียงข้างสโมสรและก็เป็นกองเชียร์อันดับที่1ของสโมสรในไทยพรีเมียร์ลีกนี่ฮะภาพเหล่านี้พิสูจน์ได้และเราก็สัมผัสได้ด้วยตัวเราเองครับก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์นะครับแต่ว่าทุกคนก็พร้อมที่จะยืนเคียงข้างหลังจากเสร็จสิ้นเกมการแข่งขันก็มีงานมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีที่เข้ามาชมเกมในสนามนะครับนี่ฮะเป็นทางฝั่งของสปอนเซอร์ใจดีอย่างโตชิบ้ามอบตู้เย็นให้กับแฟนคลับผู้โชคดีกัปตันโก้ดัสกรทองเหลาก็เป็นตัวแทนขอบคุณกองเชียร์ที่น่ารักแทนเพื่อนร่วมทีมนะครับส่วนเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาก็มาอำลาก่อนที่จะเดินทางไปสโมสรอาเลติโกมาดริดเรเน่เดอเซียเองก็พูดขอบคุณกองเชียร์ด้วยเช่นกันปีหน้าจะกลับมาใหม่ส่วนทางด้านบิ๊กเป้โรนาริซือวาจาก็สัญญาว่าปีหน้าจะดีกว่าปีนี้ส่วนคุณรวิโหลทอนะครับประธานกิติมศักดิ์ของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราก็บอกว่าปีหน้าเราจะทำงานให้หนักขึ้นกว่าเดิมหลังจากนั้นก็มีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่โชคดีนะครับจากการจับฉลากหางบัตรในเกมเข้าชมนัดสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นถุงมือของเจ้าตองกวินพี่ตายวิสุศักดิ์เจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาและก็มาริโอยูรอฟสกี้และหลังจากพิธีการทั้งหมดเกือบจะเสร็จสิ้นก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับเป็นธรรมเนียมของทุกๆสนามทั่วโลกแหละครับเกมนัดสุดท้ายในบ้านแฟนคลับก็จะวิ่งลงมาเพื่อที่จะสัมผัสนักเตะที่เขาชื่นชอบกันครับครับก็เป็นความมุ่งมั่นตั้งแต่เรามีสโมสรอยู่แล้วต้องการให้สโมสรนี้ประสบความสำเร็จที่สุดสโมสรหนึ่งของประเทศไทย เราทะยานมาตั้งแต่ดิวิชั่น2ดิวิชั่น1ไทยพรีเมียร์ลีก7ฤดูกาลที่ผ่านมาเราเป็นแชมป์ลีก5สมัยนะครับไทยพรีเมียร์ลีก3สมัยใน5ปีสุดท้ายปีที่ล่าสุดเราจบอันดับ2ซึ่งอย่างที่พูดว่าถ้าเป็นที่อื่นอาจจะรู้สึกพึงพอใจกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้เราอาจจะมีความสุขเล็กๆแต่ถามว่าพอใจหรือไม่มีทางพอใจเลยเพราะว่าอย่างที่ออกซ่าแต่ต้นฤดูกาลเราต้องการเป็นแชมป์ทุกรายการต้องการลุ้นแชมป์ทุกรายการนะครับแต่ต้องยอมรับปีนี้เราไม่ดีพอนะครับคู่แข่งดีกว่านะครับก็ต้องยกเครดิตให้กับคู่แข่งไปนะครับแต่หมายความว่าฟุตบอลไม่ใช่มีแค่วันนี้นะครับฟุตบอลจะมีวันพรุ่งนี้มีวันต่อไปต้องเชื่อว่าความมุ่งมั่นและความแข็งแกร่งของเราเนี่ยแล้วก็ศักยภาพของทีมงานศักยภาพผู้เล่นเนี่ยจะทำให้เรากลับมาเปิดฤดูกาลด้วยทีมที่แข็งแกร่งกว่าเดิมนะครับที่พร้อมที่จะไล่ล่าทุกแชมป์อย่างที่เราเป็นมาโดยตลอดนะครับแล้วเราก็ต้องการที่จะปรับโครงสร้างทีมหลายส่วนเหมือนกันเราถึงยกระดับหลายอย่างนะครับซึ่งปีต่อไปเนี่ยเราจะมีสนามซ้อมที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับ4สนามใหม่เกิดขึ้นนะครับพร้อมยิมพร้อมความอำนวยความสะดวกหลายอย่างเพราะว่าเราก้าวไปได้ไกลกว่าเดิมจากฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแล้วส่วนเรื่องการเสริมทีมก็ต้องประเมินจบฤดูกาลแล้วก็ดูหลายๆส่วนนะทั้งเรื่องส่วนของสตาฟโค้ชส่วนของผู้เล่นต่างชาติส่วนผู้เล่นในประเทศแล้วก็รวมผู้เล่นดาวรุ่งที่เราจะดันขึ้นไปสู่ชุดใหญ่นะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยทุกคนที่จะขึ้นมาอยู่ในจุดนี้ต้องมี mentality ต้องมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งที่พร้อมที่จะเป็นผู้ชนะเท่านั้นนะครับแต่นั่นจะเป็นเหตุผลเดียวที่เราจะกลับมาครองแชมป์ได้สำเร็จในปีหน้านี้ครับการสูญเสียธีรศิลป์แดงดาอย่างเช่นวันนี้ทุกคนรู้ว่าจะไปอาเลติโกมาดริดรายละเอียดยังไงครับพี่เป้
ธีรศิลป์แดงดาถึงเวลาครับในวัยนี้เขาในวัยที่เหมาะสมมากๆนะครับ24ปีนะครับโอกาสของเขามาแล้วเราได้คุยกับแอตโทเมลิตซึ่งจะรับธีรศิลป์เข้าสู่ทีมนะครับส่วนที่ว่าธีรศิลป์จะสามารถที่นั่นหรือจะถูกยืมต่อภายในลาลิก้านะครับลีกบนเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่เรากับแอตโทเมลิตต้องเจรจากันต่อไปนะครับแต่ในขั้นต้นเนี่ยเขาจะเดินทางไปทันทีจากนี้จบฤดูกาลเนี่ยครับก็เป็นงานลำบากที่จะหาคนมาทดแทนให้เทียบเท่ากับธีรศิลป์แดงดาก็เป็นเรื่องปกติของฟุตบอลครับจะต้องไม่มีใครใหญ่กว่าสโมสรสโมสรต้องใหญ่กว่าตัวนักฟุตบอลนะครับเราเคยสูญเสียนักเตะหลายต่อหลายคนนะครับอย่างถ้าจำได้อย่างยาย่าซึ่งเคยเป็นเทพเจ้าของชาวกิเลนเราก็เคยสูญเสียมาแล้วนะครับแล้วเราก็ยังสามารถแข็งแกร่งได้ต่อไปผมก็เชื่อมุ้ยก็จะดูเราห่างๆด้วยความเป็นห่วงนะครับเราก็หวังว่าเมื่อเขาไปแล้วเนี่ยอยากให้เขาประสบความสำเร็จที่สุดสร้างชื่อเสียงให้กับทีมเอสจีเมืองทองยูไนเต็ดแล้วก็ประเทศไทยครับเรื่องโควต้าแชมเปี้ยนลีกแล้วครับเรายังไงฮะถ้าเกิด BG ได้เราก็เต็มใจที่จะพร้อมที่จะไม่ไปโอ้ไม่ครับไม่ครับฟุตบอลเราอยากให้ทีมที่ดีที่สุดชนะถ้าใครดีที่สุดในวันนั้นต้องเป็นผู้ชนะส่วนที่ว่าเราจะเป็นจะเหลือโอกาสในการไปเล่นแชมเปี้ยนลีกหรือเปล่าคงไม่ได้เอามาคิดเลยเพราะว่าฟุตบอลในเมื่อกูทำเองไม่ได้ก็จะเป็นต้องพึ่งใครนะครับเราอยากให้เกมในวันชิงชนะเลิศ FA Cup เนี่ยสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็ทีมที่ดีที่สุดเป็นผู้ชนะครับฝ่ายบริหารก็สัญญานะครับว่าปีหน้าเราจะทำงานให้หนักขึ้นเตรียมทีมให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะกลับมาทวงบัลลังก์แชมป์ในฤดูกาล2014กลับคืนนะครับจะทิ้งท้ายเป็นภาพบรรยากาศของแฟนคลับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่ลงมาร่วมฉลองหลังจากปิดฤดูกาลกับบรรดาคุณพลเกลียงยอง